เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมแอนนิ่งเบเกอร์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวปืน RPK 74 EOTech God Glory FX นะครับผมก็เป็นอีกปืนหนึ่งนะครับเป็นปืนกลหนักนะครับเป็นปืนกลหนักนะครับแล้วก็มีชื่อว่า RPK นะครับ74นะครับติดกล้อง EOTech นะครับแล้วก็อยู่ในซีรีส์ของGod Glory FX นะครับผมโอเคทรงก็ตามนั้นแหละนะครับจะออกแนวโลลิโลลิก็ประมาณแบบทรงแบบเด็กๆอ่ะนะครับลวดลายแบบน่ารักน่ารักนะครับผมโอเคมาดูวิธีการได้มาดีกว่าวิธีการได้มาครับผมมาดูอีเวนต์นะนี่ไหนว่านี่อันนี้นะครับจะเป็นอีเวนต์ที่นะครับสะสมนะครับเฮดช็อตนะครับเฮดช็อตคิวนะครับฆ่าด้วยเฮดช็อตเนี่ยฆ่าด้วยการยิงหัวเนี่ยครบนะครับ100หัวต่อวันนะครับย้ำว่า100หัวต่อวันแล้วทำอย่างนี้นะครับให้ครบ5วันก็จะได้มาถาวรนะครับใช้กันฟรีๆกันไปเลยนะครับผมโอเคส่วนรูปในคลังด้านล่างเลยนะครับหมดเป็นคนหนักนี่นะครับอันนี้คือรูปในคลังนะครับมาดูดาเมจกันบ้างครับดาเมจสเปคตัวปืนนะครับดาเมจจะขอขยับดาเมจจะอยู่ที่70นะครับรีคอยล์54ไฟเรท56Accuracy 46นะครับผมกระสุนใน1แม็กมี75นัดกระสุนสำรองอีก225นัดนะครับผมก็เป็นปืนกลหนักนะครับต้นลายสวยงามพร้อมกับมีกล้องมาให้ด้วยนะครับผมโอเคไปดูกันในโหมดเทรนนิ่งดีกว่าดันดี้จะสุญญเซนแล้วกันนะครับจะได้ดูลายปืนกันอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าปืนนี้ลวดลายค่อนข้างจะเป็นออกแนวไฟอ่ะเป็นไฟนะครับเป็นแบบไฟแบบไฟนีออนวิ่งโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับตอนนี้ในเกมนะครับก็มาดูก็จะเป็นลายเคลื่อนไหวด้วยนะครับมันจะเหมือนผสมกันนะครับก็คือแบบมันจะมีลายที่เป็นลายแบบนิ่งๆไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับลายที่จะเป็นจุดๆขาวๆนะครับลายที่เป็นแบบจุดๆขาวๆนะครับจะเป็นแบบลายนิ่งๆตัวลายเคลื่อนไหวนี้จะออกมันเป็นอะไรวะดอกไม้หรือผีเสื้อเดี๋ยวผมขอดูชัดๆโอเคก็จะเป็นลายผีเสื้อนะครับจะเป็นลายผีเสื้อนะครับเป็นลายผีเสื้อที่เป็นแบบปีกอะไรเงี้ยมันจะเป็นลายขาวๆและตรงกลางนะครับตรงกลางมันจะเป็นสีแดงๆนะครับเป็นสีแดงๆที่จะแบบกระพริบไปด้วยนะครับสังเกตดีๆสีแดงๆเนี้ยมันจะกระพริบไปด้วยแล้วก็ลวดลายเนี่ยมันจะวิ่งรอบปืนนะครับเป็นลายเคลื่อนไหวนะครับสวยงามครับเป็นอีกปืนหนึ่งที่ลายสวยงามนะครับนี่ครับปืน RPK 74ก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้กล้องเป็น EOTech เวลาซูมมันจะเหมือนจะมีดีเลย์หน่อยนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาซูมโอเคเสียงเวลายิงรีโหลดนี่รีโหลดแบบนี้แล้วก็จะมีขาตั้งตรงข้างหน้าปืนนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนกลหนักโอเคความเร็วในการวิ่งก็ประมาณนี้นะครับผมช้าได้ใจก็แลกมากับดาเมจแล้วก็การกระสุนเยอะนะมาดูวิถีกระสุนกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงหมดแม็กครับผมไม่คุมเมาโอเคดีดและกระจายตามสไตล์ปืนกลหนักนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันซูมยิงนะครับสำหรับปืนนี้นะครับการซูมยิงมีผลนะครับมันจะดีดน้อยลงแล้วก็จะกระสุนจะกระจายน้อยลงด้วยนะครับโอเคลองแบบคุมเมาส์กันบ้างนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการคุมเมาส์เนี่ยเป็นการที่ทำเป็นการคุมไม่ให้ปืนมันดีดแต่มันไม่ได้คุมเพื่อให้กระสุนมันไม่ได้แตกนะครับกระสุนมันก็ยังแตกเหมือนเดิมนะครับแต่แค่แรงดีดมันจะลดลงมาเพราะว่าเราดึงเมาส์ลงนะครับเพราะว่าเราคุมเมาส์โอเคก็ลองซูมยิงแบบคุมเมาส์ดูนะครับ
ี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมก็มีผลนะการทุนยิงมีผลนะครับตัวนี้โอเคมาลองดูนะครับว่าจุดไหนกินอาตายนะครับด้วยดาเมจ70นะครับโอเคที่เท้า5นัดตายครับผมเท้าขาโทษทีครับเมื่อกี้ไม่โดนนะครับกระสุนมันเห็นไหมมันเด้งมาโดนกำแพงเพราะว่าปืนนี้ต้องลองในระยะใกล้ครับผมเพราะว่าปืนมันค่อนข้างกระจายสูงนะครับ5นัดเหมือนกันครับผมขาท้องท้อง4นัดครับแขน3นัดนะครับอก3นัดครับหัวนัดเดียวแตกครับผมประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้นัดแรกๆที่ยิงไปนะครับมันจะเขาเรียกอะไรมันจะมีกระจายด้วยนะครับโอเคเรามาลองนั่งยิงกับยืนยิงดีกว่าว่าจะแตกต่างกันไหมครับยืนยิงโอเคนั่งยิงจากการที่ลองแล้วด้วยสายตานะผมว่ามันก็คล้ายๆกันแต่ว่าการนั่งยิงมันจะเหมือนมันจะนิ่งแล้วมันจะกระจายน้อยลงนะครับมันกระจายน้อยกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบบความรู้สึกส่วนตัวนะครับโอเคกระสุนเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องรีโหลดบ่อยๆปืนนี้น่าจะเล่นในระยะไกลและไกลกลางใกล้น่าจะได้หมดนะครับเดี๋ยวลองก็ได้หมดครับแต่ว่ากระสุนมันจะมีแบบสเปซสปะบ้างนะครับโอเคการกระจายตัวค่อนข้างสูงนะครับไปดูกันใน AI โหมดดีกว่าไปสร้างห้องAI เอาเป็นด่านนี่แหละตัดพันพอยต์พอโอเคเอาเป็นด่านเดสเซิร์ตนะครับเพราะว่าจะได้ลองระยะใกล้กลางไกลนะครับแล้วก็เป็นด่านที่คนเล่นกันบ่อยนะครับผมปฏิบัติการ2ขอนโอเคลุยโอเคโอ้สนายว่ะไม่งั้นได้3ทีตัวแล้วเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้มันน่าจะได้หลายตัวอยู่นะปาระเบิดไปแล้วซัดระเบิดแล้วโอเคมีครับไปตัวนึงโอ้โหสนายสนายแม่งแม่นจี๊ดหายโคตรแม่นสนายแม่งอย่างแม่นเฮ้ยปุ๊บนี่ครับอีกอย่างที่ผมลืมบอกไปนะครับยิงทะลุเสานะครับผมดูยิงทะลุเสานะครับนี่จะทำให้ดูเดี๋ยวดูนะครับอันนี้เสานี้ยังไม่มีรอยนะเห็นไหมมันมีรอยละโอเคประมาณนี้นะครับผมในการยิงทะลุเสาคนส่วนใหญ่น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าคนกดหนักไปยิงทะลุเสาได้นะครับผมก็เลยลืมพูดถึงไปด้วยแหละนะครับก็มาให้ดูกันในนี้แล้วกันนะครับในการยิง AI
โอบักฮาไอพี่ได้ยิงมั่งแล้วหนูเห็นไหมครับว่ามันทะลุมันทะลุนะครับพวกเสาพวกกล่องเนี่ยก็ใจเย็นเพื่อนจะโอ้ตะนายอีกแล้วมันทะลุเสานะครับปืนนี้หลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าปืนพวกปืนกดหนักมันทะลุเสาได้อยู่แล้วแหละนะครับไอ้เจ้าพวกปืนตระกูลนี้ปืนกดหนักโอ้โหนะครับข้อเสียมันก็มีอยู่นะครับบีดสูงแล้วก็กระจายสูงเฮ้ยเห็นไหมครับผมยิงเนี่ยผมยิงเห็นไหมมาทะลุออกมาครับมาทะลุนะครับเพราะว่าดาเมจมันสูงนะครับมันเลยทะลุออกมาก็เป็นอีกปืนนึงที่น่ากลัวพอสมควรโอเคโอ้ทนายป่ะลุยปืนนี้ค่อนข้างหนักแล้วเวลาควักออกมานี่ค่อนข้างช้าพอสมควรเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ช้าช้ามันก็ต้องอย่างนี้แหละครับมันก็ต้องมีข้อดีและข้อเสียด้วยเพราะว่าไม่งั้นปืนมันก็ไม่สมดุลกันเออโอ้ยิงหน้าข้างมาโอ้มาคุณเนสยิงตั้งนานเพื่อนข้าไปแดกซ้ายมีดีกว่าอ๋อเสียงไกลๆปุ๊บ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 ว่าแล้วไม่ต้องหนีดูรีโหลดครับรอให้มันมาใกล้กว่านี้เห็นไหมครับผมยิงทะลุไอ้ผมยิงตัวนี้เข้าไปเลยเนี่ยยิงทีไฟเข้าไปนะครับแล้วมันก็ทะลุออกจากทางนี้นะครับไปทางนี้ไม่ทางนี้ก็มีวะเฮ้ยรอครับรอครับตั้งป้อมครับตั้งป้อมรออย่างมันไปยิงอะไรกับตัวนู้นมันอะดูทางนี้เงียบเลยมันไปมันลุมมาตุ้งกับตัวนู้นหมดเลยโอ้โหกาไนปล่อยค้างมาเลยครับแล้วก็ดึงเมาส์เอาเฮ้ยมันมีรอมาเอามาโอ้ได้ตัวเดียวไปลุยอันนั้นแน่โอเคยิงอัดเสาไปครับเฮ้ยมันต้องมีโอ้สนายผมว่าเพื่อนจะเคลียร์จบเพราะอีกตัวเดียวมันก็ชนะแล้วน่าจะเป็นเพื่อนที่ยิงได้หรือเปล่าเรียบร้อยครับเพื่อนเป็นคนยิงได้โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับ RPK74 Biotech นะครับโอ้ยเมื่อยดูตีเล่นเวลาเล่นมันทำให้รู้สึกว่าเกมมันช้านะครับเพราะว่ามัน
ทำอะไรมันก็ดูหน่วงๆไปหมดแต่ข้อดีของมันก็ทะลุเสาบ้างดาเมจหนักยิงฝ่ายทีมนี้หน้าสั่นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า RPK 74 Yotech God Glory FX นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ